จะเป็นเรื่องของการชิงทองค่ะอันนี้ก็คือข่าวใหญ่เลยนะคะของจังหวัดสงขลาค่ะชิงทองถึง47บาทด้วยกันค่ะค่ะมันเป็นยังไงคะพี่เรื่องนี้คือเรื่องนี้เกิดเมื่อวันที่17ที่ผ่านมานะที่ช่วงเย็นตอน4โมงนี่ต้องคุยกันนะบอกว่าคือเหมือนอยู่เหมือนเราไปเดินห้างเดินเนี่ยที่เกิดเหตุคือบิ๊กซีที่หาดใหญ่ใช่ไหมค่ะบิ๊กซีคลองแหก็คือเหมือนอยู่ชั้น2นะที่เกิดเหตุในอยู่ชั้น2ก็เหมือนประชาชนก็ไปจับจ่ายซื้อของไปเดินนู่นนี่นั่นน่ะใครจะคิดไงอยู่ก็มีคนร้ายเนี่ยร้ายเขาก็ไปปุ๊บทําทีไปสเต็ปเดิมไอของโจรขอดูทองก่อนนู่นนี่นั่นปั๊บแต่งตัวลายพรางเป็นทหารนี่ดูจากในภาพมาแล้วทุกอย่างไม่ใช่ช่วงค่ำด้วยนะเดินมาเดินมาคนเดียวเลยนะคะพี่ดูชัดการมากแล้วก็บอกว่าพอมาถึงปุ๊บมานู่นนี่นั่นทำทีซื้อทองซื้อทองแล้วก็คราวนี้คาบโจรนี่มาแล้วพอคาบโจรออกมาแล้วก็คือปีนข้ามตู้โชว์เลยนะโอ้ปีนข้ามโชว์ปุ๊บปืนมาข้ามโชว์ปุ๊บเนี่ยพี่เล่าแบบไม่หนังแล้วปุ๊บปั๊บจี้ดูพนักงานโอ้เสียงตกอกตกใจไปหลบกันนั่นขวาดทองไปได้47บาทบอกเลยนะน้องจุ๊บแล้วก็น้องพิมใช้เวลาเท่าไหร่รู้ป่าวเท่าไหร่คะพี่30นี่ดูจากกล้องวงจรปิดนี่กล้องวงจรปิดนี่30วินาที30วินาทีน่าเร็วมากนี่ดูจะภาพโอ้ปีนเข้ามานี่ดูชำนาญมากเลยค่ะใช่โอ้นี่คือวิธีการของโจรที่พี่โทนี่บอกเลยนะคะว่าเนี่ยยังไงดูแสดงออกถึงดูดิเนี่ยขนาดเขาเหตุคนนิดนึงเอ้ยก็ยังมีคนมาใช้บริการอยู่เขาก็ยังกล้านะคะดูเข้าไปแบบอ๋อนี่เสร็จแล้วก็วิ่งออกไปเลยวิ่งออกไปตอนนี้พอก่อเหตุแล้วถ้าเห็นตามกล้องวงจรปิดจะมีเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่พยายามวิ่งไล่ตามไปตอนที่ลงบันไดเลื่อนนะแต่ว่าโจรเนี่ยคนร้ายเนี่ยก็ชักกระบอกปืนหันมาใครจะกล้านะกล้ามากค่ะแต่สังเกตดูร้านทองไม่มีเหล็กไม่มีกรงเหล็กใช่มันต่างกันคือต้องบอกว่าในห้างบางทีในห้างมันจะไม่มีลักษณะเป็นกรงเหล็กเหมือนร้านทั่วไปอะไรเงี้ยในห้างส่วนใหญ่จะโดนปล้นบ่อยมากเลยค่ะใช่ใช่ก็น่ากลัวนะคะก็คงจะต้องเป็นมาตรการของทางห้างไอ้ของทางร้านที่จะต้องมีมาตรการมากกว่านี้หลังเกิดเหตุครับพี่เกิดอะไรขึ้นนี่หลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานนะครับไปสืบทราบนู่นนี่ติดเขาเรียกว่าเกาะดูกล้องจนพบว่าประวัติของคนร้ายเนี่ยมันอยู่ในแฟ้มอาชญากรรมเลยก็ตามไปจับได้ที่บ้านเลยนะไปที่บ้านเล็กที่บ้านพักเขาเลยได้ที่237หมู่5ตำบลควนลังนะที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยจับตัวได้พร้อมกับของกลางได้คืนครบไหมครับพี่ของกลางไม่ครบแล้วของกลางนี่อยู่ไหนรู้ว่าของกลางทองนี่เอาไปฝังไว้หลังบ้านนะน้องพิมฝังรูปนี่ฝังไว้แต่ว่าใช่ใช่ของทองไปแต่ว่าจริงมันเป็นแค่บางส่วนเพราะว่าคนร้ายเนี่ยได้นำทองเนี่ยไปขายแล้วไปใช้นี่กำลังบอกว่าเหตุผลที่คนร้ายเนี่ยเขามาจริงทองเนี่ยเพื่ออะไรวะเพราะว่าเขาเนี่ยได้ขับรถเขาอ้างนี้นะขับรถเนี่ยไปชนคนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วต้องเขาเรียกอะไรต้องจ่าย200,000ทีนี้ก็รับผิดชอบ200,000ทีนี้จ่ายมาเงินเดือนก็บอกว่าเงินเดือนน้อยอะไรเงี้ยคงไม่พอก็เลยจ่ายไปเรื่อยๆไม่พอทีนี้ทำไงอ่ะก็เลยคิดวางแผนมาจริงทองมาจริงทองมาจริงทองคิดน้อยไปหรือเปล่าใช่แล้วก็ที่ผู้ก่อเหตุมารู้ทีหลังนี่ก็คือพลทหารสังกัดทหารเรือนะทัพเรือของสังสงขลาแถมเจ้าตัวนี่ยังเป็นลูกอดีตตำรวจยศร้อยตำรวจโทคนนึงด้วยนะยังไม่พอนี่อะไรด้วยก็เป็นทหารแล้วมารู้ทีหลังอีกหนีทหารอีกน้องบีมก็โดนอีกโดนอีกก็สองเด้งกันไปใช่ครับนะคะทั้งหนีทหารด้วยทั้งชิงทองด้วยแต่ก็ยังดีที่เขายังไม่ทำร้ายใครแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้คือไม่ควรทำดีกว่าดีกว่าเนาะคือทุกปัญหามันมีทางออกนะแต่ถ้าทำเงี้ยเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเสี่ยงคนตัวเองด้วย